ตอนนี้นะครับสายที่มารออยู่เป็นสายของน้องบอมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับน้องบอมนี่แหละครับน้องบอมเป็นหนึ่งในนักร้องแล้วก็หนึ่งในสมาชิกที่เคยไปเดินสายกับเราล่าสุดนี้กับคู่รักผ่านนรกนะครับและตอนนี้น้องบอมมาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับรบกวนเวลาบอมดึกนิดนึงนะครับพี่ไม่เป็นไรครับถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยครับเอาเหรอก็บอกคุณผู้ฟังก่อนว่าน้องบอมเนี่ยร้องเพลงอยู่น้องเพลงอยู่ไปร้องเพลงนักร้องตอนกลางคืนเนี่ยนะครับน้องก็ฟังเดอะช็อคไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังการเดินสายที่ผ่านมาก็คงจะได้ยินเสียงน้องบอมกับน้องฝนแล้วล่ะใช่ไหมครับใช่นะครับที่ไปลุยกันคู่รักผ่านนรกนั่นแหละนะน้องบอมเนาะครับหรือว่าพี่ขวัญเรียกว่าบอมสเตทไฟเตอร์ได้ครับพี่เนาะนักร้องประกวดที่ต้องบอกว่าเสียงร้องเพราะมากๆนะครับเอาละฮะน้องบอมต้องบอกว่าเดี๋ยวนะวันนี้ก่อนที่จะไปกันที่เรื่องอื่นเนี่ยพี่ขวัญขอรบกวนเวลานิดนึงวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เจอมาด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดพิจิตรย้อนกลับไป20กว่าปีแล้วเหรอใช่ครับ20กว่าปีเลยครับพี่ตอนนั้นผมน่าจะผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่ผมจำได้แค่ภาพจำได้แค่ภาพแล้วก็เหตุการณ์บางช็อตที่แบบผมจำได้อะแล้วก็ผมก็ไปถามคือเรื่องเนี้ยมันมีทั้งผมทั้งพ่อเจอผมก็ยังเห็นพ่อบอกว่าพูดกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้ว่าเรื่องอ๋อวันนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองไปเพราะอะไรไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตั้งจำช็อตที่ไปได้แต่ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจนะครับตั้งชื่อเรื่องเจอดีทั้งพ่อทั้งลูกครับโอ้เรื่องนี้ย้อนกลับไป20กว่าปีละก็ตอนนั้นน้องบอมก็ต้องเด็กมากๆแล้วอ่ะเรื่องราวเป็นยังไง5ขวบครับพี่5ขวบประมาณนี้โอ้ครับเรื่องเป็นไงบอมคือผมตอนนั้นนะครับพี่ชายผมอ่ะพี่ชายคนโตผมเนี่ยอายุห่างกับผมประมาณน่าจะ20ปีได้โอเคคือตอนนั้นน่ะพี่เขาอยู่ที่พิจิตรแล้วรถมอไซค์พี่บีชื่อพี่บีพี่บีเนี่ยรถมอไซค์เขาหลุดโค้งแล้วก็คือประสบอุบัติเหตุครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันติดต่อกันลำบากครับครับก็ทีนี้พ่อผมก็เลยจะไปรับที่จังหวัดพิจิตรพวกผมอยู่กรุงเทพกันก็จะมีในรถเนี่ยจะมีขับกระบะไปนะครับกระบะมีพ่อขับแล้วก็ปู่ผมนั่งอยู่หน้าแล้วก็แม่ผมมีผมมีน้องผู้หญิงเป็นน้องผมครับน่าตอนนั้นน่าจะขวบสองขวบนะครับแล้วก็มีเพื่อนของแฟนพี่บีครับนั่งไปในรถด้วยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับทีนี้ก็ขับไปผมจำได้จำช็อตตอนที่มันดึกมากแล้วมืดมากเลยตรงนั้นมีเป็นป่าอะไรนะครับก็จะมีเศษกระจกเศษอะไรครับพ่อเขาลงไปดูหรืออะไรสักอย่างผมจะเห็นเศษกระจกเขาก็จะพูดประมาณว่าตรงนี้แหละที่พี่บีเขารถคว่ำหรืออะไรเงี้ยน่าจะใช่นะอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วทีเนี้ยเขาก็ขึ้นรถไปแล้วเขาก็บอกว่าจะไปที่บ้านหลังหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านที่พี่บีอยู่หรือเปล่าก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บจอดปู่กับพ่อเขาก็ลงไปข้างล่างไปข้ามฝั่งข้ามถนนไปแล้วคือสองข้างทางเนี่ยครับมันจะแคบมากเป็นแบบรถสวนสองเลนนะครับมืดเลยแล้วทีนี้บรรยากาศน่ากลัวมากเลยแล้วทีเนี้ยปู่กับพ่อก็เดินกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าบีมันกลับไปแล้วก็เหมือนแบบเขานั่งรถไฟกลับไปแล้วเหมือนสวนกันนะครับคราวนี้ก็เลยต้องตีรถกลับกรุงเทพไอตอนตีรถกลับเนี่ยครับคือมันมืดมากครับแล้วผมจำระหว่างทางเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้นอนนะครับแต่ว่าก็ง่วงแล้วแหละแล้วทีเนี้ยก็ขับไปเรื่อยๆจนน้องผมครับมันบ่นบอกว่าปวดฉี่เจ้าบีมชื่อบีมน้องบีมเนี่ยปวดฉี่ก็บอกว่าพ่อก็บอกโอเคเดี๋ยวจอดคราวนี้ก็จอดข้างทางจอดชิดซ้ายพอชิดซ้ายปุ๊บเนี่ยตรงที่จอดมันเป็นหน้าวัดแบบวัดแบบน่ากลัวมากที่มืดตื่นเลยครับผมจำได้เลยว่าแม่ผมพูดมันโอ้ยจอดหน้าวัดเดิมอยู่หน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรแล้วคราวนี้ก็เปิดประตูลงไปครับไปกับแม่กับน้องก็ลงไปสองคนทีเนี้ยผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าในช็อตนั้นอ่ะแม่ผมอ่ะกับน้องอ่ะขึ้นมาหรือยังแต่ผมจำแค่ว่าผมเอนตัวนอนครับนอนแล้วก็
มองไปทางซ้ายมือครับครับคือผมอยู่ข้างหลังทุกแห่งแล้วผมมองไปซ้ายมือพอมองซ้ายมือปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นกระจกหลังครับบานใหญ่ๆถูกไหมครับพอมองไปปุ๊บผมเห็นเป็นเงาสีดำแบบดำปี๋นะพี่ดำแบบไม่น่าจะมันไม่น่าจะดำอะไรขนาดเนี้ยมันดำปี๋เป็นรูปร่างของผู้ชายตัวใหญ่จ้องมาที่ผมแบบจ้องมาเลยผมก็ร้องโวยวายแบบที่แตกครับตอนนั้นเด็กแล้วก็แบบร้องปึ้งพอร้องปุ๊บพ่อก็ตกใจคนในรถตกใจทุกคนเลยแล้วก็แบบเจออะไรบ้างเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรผมก็บอกว่าเจอผีแล้วเขาก็บอกเจอตรงไหนผมนี่อยู่ตรงนี้นี่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันเป็นกระบะครับน่าจะถ้าเกิดว่าเป็นคนนะครับน่าจะมานั่งคุกเข่าแล้วก็มองอยู่ตรงข้างหลังนะครับนั่งคุกเข่าถ้าเป็นคนนะคือนั่งอยู่หลังกระบะเราเลยเหรอใช่ครับใช่ถ้าเป็นคนนะจะต้องนั่งคุกเข่าแล้วก็ตึงมามองคิดกับกระจกนี้ครับอ๋อคือเอาหน้าแนบกระจกนี้เลยเหรอมันไม่ถึงกันแน่พี่อ๋อแต่ว่าใกล้กระจกมากใช่ใกล้มากเออผมสะดุ้งมากแล้วผมจำภาพช็อตนั้นได้เลยพี่คิดดูว่าผมตอนนี้ผม28อ่ะแล้วตอนนั้นเมื่อผมก็เข้าขวบแต่ผมจำภาพตอนนั้นได้อ๋ออ๋อเออครับแม่งโคตรน่ากลัวเลยพี่แล้วทีเนี้ยพอเขาหันไปมองมันก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ครับผมก็แบบอะไรวะคือทุกคนก็แบบบอกว่าผมอ่ะเหมือนแบบฝันไปอะไรเงี้ยแล้วผมจำภาพทุกอย่างภาพก่อนที่มันจะมีไอ้เงาเนี้ยก็เห็นท้องฟ้าเป็นไรนะพี่มันต่างจังหวัดอ่ะมันก็โยงนะดาวเป็นไรคือผมเห็นหมดเลยแล้วผมก็เห็นเนี่ยพอผมมองไปตรงๆอย่างเงี้ยมองไปตรงๆตรงปลายเท้าครับก็จะเป็นกระจกด้านหลังข้างๆผมก็จะเห็นเป็นวัดเป็นกำแพงวัดเป็นไรเงี้ยที่ผมเห็นหมดเลยแต่ผมเห็นเงาอันเนี้ยแน่นอนผมว่าผมไม่ได้หลับแล้วพอไอ้ช็อตเนี้ยเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรละคราวนี้ก็นอนแล้วก็รถก็ออกพอรถออกปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมมารู้จากพ่อตอนหลังแล้วเพราะว่าพ่อเขาก็มาเล่าเหมือนกันครับเราให้เพื่อนให้อะไรฟังไงครับว่าคืนนั้นอะทั้งผมทั้งพ่อเจออีกแบบนึงคือพ่อผมกำลังขับรถเนี่ยครับทุกคนในรถหลับหมดแล้วเขาก็ขับถนนต่างจังหวัดนะครับมันโล่งแล้วทีเนี้ยไปเจอเป็นรถเทรลเลอร์ครับน่าจะเป็นรถเทรลเลอร์นะไม่แน่ใจรถบรรทุกหรืออะไรสักอย่างครับรถใหญ่เขาก็ขับกันเร็วพอขับเร็วปุ๊บเหมือนขับแข่งกันอะเหมือนขับเล่นกันอะขับแข่งแต่ว่าไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายนะแบบก็ขับเร็วอะสองคันคู่กันมาอย่างเงี้ยก็กำลังขับอยู่ขับกำลังเร่งเครื่องเลยแล้วทีเนี้ยพอจังหวะเร่งเครื่องครับพ่อผมเห็นเป็นยายครับยายแก่กำลังเดินข้ามถนนครับเดินตัดหน้ารถเลยเอาหรอแล้วคือพ่อผมอะคิดในใจอะเห็นไหมสักระยะแล้วแหละแต่ว่าคือมันพอที่จะหลบทันถ้ามันขับไม่เร็วแต่เนี้ยขับเร็วมากเห็นละเดินมาพ่อผมคิดในใจว่าถ้าหักหลบอะตายทั้งคันแน่พ่อผมก็เลยแบบกั้นใจขับชนเลยแล้วก็พอชนไปปุ๊บแม่งทะลุปุ๊บหายไปเลยครับแบบทะลุผ่านไปเลยแล้วก็มองกระจกหลังก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีครับใช่ครับผมการเรื่องก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับอ๋อครับผมโอ้โหก็คือเหมือนกับว่าเรากับพ่อเจอไม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเด็กถูกไหมบอมใช่ครับอ๋อนะครับแล้วกลับไปคนที่ชื่อบีนี่เขาอาการเป็นไงบ้างฮะโอ้พี่บีก็ผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นปกติครับพี่ก็คือก็มีชีวิตอยู่ปกติคือพี่บีเคยไปเดินสายกับพี่ด้วยนะจริงเหรอตอนนี้เป็นหมอดูอ่ะพี่บีชีชัดอ่ะอ๋ออาจารย์บีชีชัดครับครับนั่นแหละครับพี่ผมเอาเหรอใช่พี่พ่อเดียวกันเนี่ยครับโอ้เอานะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปโอ้โหหลายปีมากนะ20กว่าปีได้นะเหตุการณ์นี้นะครับด้วยความที่น้องบอกว่าตอนนั้นน้อง5ขวบก็จำได้แค่ว่าที่เห็นนั้นชัดคือเงาสีดำที่มันอยู่ท้ายกระบะที่เหมือนมานั่งคุกเข่าใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์ต่างเป็นแบบเป็นช็อตๆทีละช็อตทีละช็อตว่าเจอกระจกครับแล้วก็เจอบ้านหลังนึงแล้วก็บรรยากาศรอบนั้นนะครับแล้วก็จะเจอวัดแล้วก็มาเจอเงาเนี่ยครับผมจำได้แบบเป็นภาพที่เห็น
โอ้นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยความที่ตอนเด็กๆอะเนาะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเจอก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยอย่างที่น้องบอมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอมไงขอบคุณมากคืนนี้รบกวนเวลาดึกนิดนึงเนาะครับผมยินดีมากเลยครับพี่แล้วปกตินี่จะไปติดตามบอมได้ที่ไหนไปร้องเพลงที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ยอ๋อก็ร้องหลายที่เลยพี่หลักๆก็จะเป็นเอกมัยครับลานคิวบิคใช่ครับอ๋อเอางี้เข้าไปตามเฟซน้องได้นะคุณผู้ฟังนะครับผมครับบอกชื่อเฟซได้ไหมฮะหรือว่ามีเพจได้กลุ่มเราไหมอะไรเงี้ยครับชื่อเฟซนะครับครับ EOM ครับแล้วก็ภูวดลนะครับ PUWADON นะครับบอมภูวดลครับครับผมเขาจะแบบเป็นหุ่นล่ำๆเท่ๆหัวโดนนะครับคิ้วหนาๆหล่อน้องบอมหล่อบอกเลยนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่แล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะครับยังไงก็ใครที่เป็นแฟนรายการเดอะช็อคแล้วเพื่อนไปเจอน้องร้องที่ร้านไหนก็ทักทายกับน้องได้นะครับทักทายได้เลยครับได้ฟังเพลงในเฟซอะไรเงี้ยผมลงประจำได้เลยครับผมบอมยังไงขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดีๆนะได้เลยครับพี่ยังไงเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปหาครับพี่ที่ร้านเดี๋ยวไปกินได้ครับบอมครับผมโอเคครับสวัสดีครับบอมครับพี่สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ